โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วนะครับเราวันนี้เราก็กลับกันมาอยู่ในเกม Surviving มากินแพลเน็ตกันอีกครั้งหนึ่งในพาร์ทที่3แล้วนะตอนนี้เดินทางกันมาถึงพาร์ทที่3แล้วจากพาร์ทที่แล้วที่เราว่าตั้งใจว่าจะเอาคนมาลงเนี่ยแล้วก็ขยายฝั่งทางนู้นไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะทําได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รับปากเหมือนกันแต่วันนี้ที่อยากมาทําเลยก็คืออยากฟื้นจรวดเพิ่มอีก1ลําเนี่ยเราก็มีตังฟื้นด้วยแต่ว่าถ้าเราฟื้นนี่โอ้เรามีแค่พันเดียวเรามีแค่พันเดียวลืมดูคือไอ้พวกนี้ต้องการคนแล้วนะถามว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเอาคนเข้ามาอยู่แล้วหรือยังตอบได้คำเดียวว่ายังแน่นอนเราต้องได้อันนี้ก่อน Nuclear Fusion ถ้าเราได้เข้ามาเนี่ยผมว่าโอเคเลยน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของไฟฟ้าให้เราได้ในระดับหนึ่งแหละเราคงดูก่อนเราจะเก็บอะไรดีน้ำเราสามมันฟองอากาศเราเต็มแล้วอากาศเต็มอีกแล้วงั้นสร้างเลเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนสร้างเลเซอร์กันไว้ก่อนเลยตรงนี้แล้วก็ขอเป็นแผงไฟฟ้าในเตาเก็บไฟฟ้าก็น่ามันเอานะน่าเอาตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันคือไอ้นี่มันเก็บไฟฟ้าได้มากกว่านี้ไงผมก็เลยอยากได้น้ำเราเยอะแล้วเก็บโพลิเมอร์ไว้ก่อนอันนี้ก็ให้มันเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีจรวด3ลำแล้วอย่างที่เรารู้ตอนนี้เรียกว่าบินไปกับขายของแต่เราต้องใช่เราต้องทำอันนี้เพิ่มเราต้องหาทางทำไอ้เหมืองแร่นี้ให้ได้โดยผมตั้งใจว่าจะเอาไอ้นี่เอาตรงนี้แหละเราเริ่มแรกแล้วขอสร้างโรงงานที่ผลิตนี้ก่อนผลิตแมชชีนโอ้โหใช้คนเยอะนะใช้คนเยอะมากรถไฟฟ้า101เลยเหรอถามจริงรวมเดียวไฟฟ้า101เริ่มคิดหนักแล้วคนกี่หรือว่าผมจะสร้างคนกี่ดีวะไม่เอาอ่ะโอเคมา101ก็101แต่คนเรายังไม่มีผมลังเลว่ะเนี่ยขนาดตกกลางคืนไฟฟ้าเรายังลบ149ถ้าเราสร้างไปนี่คือด้องเลยนะไอ้นี่ก็ขาดไฟฟ้าแล้วโอ้โหไฟฟ้าสำรองแทบไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างกับไฟฟ้าของเราสร้างอันนี้ได้เยอะแต่เราต้องการโพลิเมอร์เยอะเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเราทำนี้เยอะๆเลยใช่เพราะเราพึ่งพลังลมอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีลมก็จบกันเอาตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเรียงกันเลย1 2 3 4อ่ะ4อันนอนไอเตานี่ดีอยู่เป็นเตาฟิวชั่นขนาดเล็กรอจรวดเรามาช้าแล้วก็ช่วยรีบเก็บไฟฟ้าเลยต้องรีบเก็บเลยนะแบตเตอรี่เรานี่แทบจะไม่พอเฮ้ยอันนี้ทำไมไม่มีคนมาซ่อมอ่ะอ๋อเราปิดไว้ก็ว่าอยู่เราปิดไว้ทำไมวะคนกี่เราเยอะมากผมว่าผมสร้างอันนี้เพิ่มไหมถ้าให้มันปั่นคนกี่แต่มันก็กินไฟว่างั้นมีแต่ของใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอย่างแรกถ้าจะเอาคนมาอยู่นะต้องทำต้องรีเฟิร์นี้มันเสร็จก่อนครึ่งทางแล้วทุกคนคูณ3เลยเร่งด่วนโอเคกดเปิดด้วยจะได้เพิ่มพลังงานไฟฟ้านั่นแหละโอ้ไฟฟ้าเราเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้โพลิเมอร์เราจะหมดแล้วโพลิเมอร์เราจะหมดแล้วถ้าเราเอาไฟฟ้าได้เราก็ค่อยไปทำพวกโปรดักต์ต่างๆแล้วกันโอเคจะเอาคนมาเลยไหม
เอาคนมาเลยไหม12 คนผมว่าอืมยังดีกว่ายังดีกว่ามันเสี่ยงเกินไปเอาโพลิเมอร์มาเยอะๆแล้วก็แมชชีนเก็บตังค์ไว้1,500ครับโอเคเราถ้าขายของ2 ลำนี้เสร็จเราซื้อจรวดเพิ่มอีกลำหนึ่งรู้เรื่องเลยทีเนี้ยตอนนี้ถ้าตกกลางคืนก็ยังพอนี้อยู่เพราะว่ามันเก็บไฟฟ้า1,400ได้อยู่ทุกคนอันนี้ก็ยังสร้างไม่ได้ติดโพลิเมอร์งั้นรอขยายอาณาจักรรอเลยขยายลงมาข้างล่างเนี่ยตามแนวมันข้างบนมีอะไรไหมข้างบนมีน้ำนะมันออกข้างบนดีกว่าเออออกข้างบนดีกว่าแล้วก็ต่อไฟมาตรงนะต่อไฟมานี่เข้านี่โอเคทำที่วางของครับสเต็ปเดิมอ้าวที่วางของอยู่ไหนวะเอออยู่นี่แล้วก็ที่ชาร์จจัดไปเยอะๆหน่อยอันนี้โอ้โหใช้ไฟ10ใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าฝนนะเพราะว่ามันส่งของได้ไวขึ้นเพราะว่าน่าฝนเหมือนกันเรามาตั้งใกล้ๆโรงงานเลยใกล้ๆโรงน้ำมันเออตั้งใกล้ๆโรงน้ำมันเลยมันใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้โพลิเมอร์ซึ่งโพลิเมอร์เราไม่มีต้องรอจรวดมาถึงเพราะงั้นนานหน่อยหนูหรือว่าจรวดอีกลำหนึ่งที่เราจะซื้อมาเนี่ยเอามาไว้สำหรับการเทรดของระหว่างแต่ละประเทศก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอันไหนที่เรามีเยอะเราก็อันนี้เลยเฮ้ยตั้งได้แล้วต่อฟิวชั่นใช้โพลิเมอร์15ผลิตไฟได้200ถ้าเกิดว่าผลิตเต็มกำลังนะแต่ประเด็นเลยเราจะงั้นตัวนี้เราตังมีเท่าไหร่ตังมี1,500ไอ้2ลำนี้ต้องรีบบินกลับบ้านด่วนแต่ว่าเราไม่มีอันนี้ให้มันโอเคจรวดมาถึงแล้วครับเร่งคูณ4เลยรีบผลของทุกคนด่วนเออแหละแจกจ่ายโพลิเมอร์เอาฐานบินก่อนก็ได้อะน้ำมันเราเยอะแล้วน้ำมันเราอย่างเยอะเลยตอนนี้เหลือเฟือเรียกได้ว่าเหลือเฟือบินไปกลับได้เป็น100 รอบผมบอกเลยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันจะหมดรู้นี่เรามีเอามาสต็อกไว้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าจรวดลงเอาขึ้นได้ทันทีฉับพลันเดี๋ยวเราจรวดนี้กลับไปปุ๊บแล้วเราก็เอาคนมาเลยอ้าวตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าเหรอเออไม่มีเฉยงั้นถ้าผมจะสร้างรอเลยนะเตาฟิวชั่นเนี่ยเอาเป็นฝั่งทางนี้แล้วกันเอาโรง1พอโอเคจรวดพร้อมแล้วแต่ว่าไม่มีเหล็กไม่มีแร่นี่กลับบ้านไม่เป็นไรกลับไปเลยกลับไปตัวเปล่าเลยกลับไปตัวเปล่าเลยเพราะเราต้องรีบใช้เราต้องรีบเอาคนมาลงแล้วโอเคดูดีครับดูดีผมบอกเลยดูดีโอ้โหแย่แล้วตอนนี้คนยังไม่มาแต่ว่าพายุมาแล้วนะเออดัสตอมมาเพิ่งมันทำระบบน้ำเราไอ้พวกเนี้ยเดี้ยงไปหมดเลยตอนนี้เราเหลือระบบน้ำแค่อันนี้เพราะงั้นเราโอ้โหลบ 11อัพเกรดเลยด่วนแต่ยังดีที่เรามีสำรองไว้อยู่นะสำรองไว้ 2,300 ออกซิเจนก็สำรองไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอพายุนี่มาเนี่ยไอ้โรงปั๊มออกซิเจนเรามันใช้ไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยไอ้แทงค์พวกนี้สำคัญมากเราหาที่สร้างเพิ่มดีกว่าวะเอายังไงดีอ่ะเรียงเลยเหล็กเราเยอะครับสร้างไว้ก่อน
คเรียกได้ว่าเริ่มมั่วเริ่มมั่วในการสร้างพายุมันมาเลยตอนนี้ด้วยนะแล้วจรวดลงไม่ได้ด้วยนะตอนนี้จรวดไปถึงบ้านแล้วเตรียมเอาคนมา12คนชุดแรกครับไปแต่นานอยู่นะกว่าพายุจะหายพายุมัน1โซ11ชั่วโมงน่าจะอันนี้1อันแล้วก็ถึงตรงนี้นานพอตัวอยู่ถ้าตกกลางคืนนี่ไฟฟ้าหมดเหมือนกันเนี่ยเวลาเรามีนี่อยู่เปิดเลยเปิดรอเลยเราใช้ไฟเยอะมากมันดูมืดๆนะแถวเนี้ยเดี๋ยวไว้ไฟฟ้าเราเหลือกินเหลือใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะสร้างนี้แน่นอนสร้างเสาไฟสร้างอะไรแบบเนี้ยโอเคเอาสวิตช์ด้วยมีปัญหาอะไรจะได้ตัดทันโอเคพวกนี้มันมาสร้างตรงนี้แล้วถ้าเราสร้างโรงน้ำจริงๆโรงน้ำเราอยู่ตรงนี้ก็ได้พายุหายยังโรงน้ำเราเอาตรงนี้ก็ได้นะถ้าพูดถึงเพราะว่าน้ำเยอะอยู่แล้วสร้างเผื่อไว้สักอันไหมเพิ่มอีกอันหนึ่งมันใช้อะไรกันอ๋อใช้แค่เมชีนแล้วก็ไฟฟ้าคอนกรีตแค่นั้นเองเมชีนเราพอมีอยู่เราสำรองไม่อยู่อย่าเรียกว่าสำรองเลยแค่10อันเนี่ยเอาอะไรดีต่อเราสร้างสุโขเราสร้างมหาลัยได้แล้วแต่ว่าถ้าเราสร้างตรงนี้เนี่ยเราจะเชื่อมโดมได้ยังไงไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเร่งเวลาไปเลยให้พายุมันหายไปก่อนโอเคไหนได้สุดคนมนุษย์กลุ่มแรกก็จะมาแล้วทุกคนมาเลยมาลงมาที่นี่ไงยานบินเรามาแล้วถ้าเราซื้อเพิ่มโอ้ต้องการโพลิเมอร์ด้วยไม่ไหวไม่มีโอเคมาแล้วมนุษย์กลุ่มแรกเฮ้ยเรามีตังค์27แล้วมนุษย์กลุ่มแรกทำอันนี้ก่อนเลยนะทำไวไฟแล้วก็ทำอาหารด้วยโอเคเลี้ยงอันนี้อันนี้มีคนเลี้ยงแล้วเลี้ยงไก่ด้วยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นไอ้นั่นน่ะไก่งวงอ่ะโอเคคนมาก็จริงๆเราน่าจะมีปลูกผักด้วยนะเราไม่ได้ทำโรงปลูกผักเลยแต่ว่า12คนที่มานี่ก็มีอาหารแค่12ชิ้นซึ่งไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องซื้อนะผมว่าต้องซื้อแน่เลยโอเคนี่เสร็จแล้วไปกลับได้มีคนทำไฟฟ้ายังโอเคมีคนเข้าไปทำไฟฟ้าแล้ววันนี้ผลิตไฟฟ้าได้46นะยังน้อยอยู่ต้องแบบมีคนบรรจุเต็มถึงจะผลิตได้200มาเริ่มดูดีเริ่มดูอุ้ยแต่โพลิเมอร์เราหมดผมว่าต้องซื้อสำรองว่ะเอามาสักหน่อยไม่ทีนก็หมดมาดูมาด้วยตั้งเลยฟอร์มมัน8โอเคอยู่ไปคือไอ้นี่เอาเฉพาะกรณีเร่งด่วนโอเคจรวดเรามันพร้อมบินกลับเหมือนกันนะแต่ผมขอดูก่อนว่ามีใครแบบเขาจะเทรดอะไรมั่งไหมไหนดูยุโรปดิจะเทรดอะไรหรือเปล่าถ้าเราฝงนี้50เขาจะเอาค่าวิจัยมาให้เราเดี๋ยวขอดูคนอื่นก่อนอันนี้ไม่มีจีนล่ะอันนี้เราต้องฝงอาหารให้ไม่เอานี่เราฝงเอ้ยเอานี้
โอเคจัดไปคือเราส่งเหล็กให้เขาแลกกับอาหาร100 กว่าอันอ่ะผมว่าคุ้มนะเพราะว่าเหล็กเราเยอะเพราะงั้นเนี่ยเอาเหล็กไปให้เขาเลยเหล็กเราเยอะอยู่แล้วเร่งมือเร่งมือเข้าเร่งมือไฟฟ้ายังพออยู่ผมกลัวว่าถ้าหน้าหนาวมาเนี่ยอุ้ยไอ้นี่ลงเหรียญน้ำมันเราพังไปหนึ่งเออเราไม่มีแมชชีนพาร์ทแล้วนะตอนนี้อุปกรณ์เริ่มพังแล้วไอ้นี่ไม่ต้องสร้างแล้วโอ้โหตกกลางคืนพังหมดเฮ้ยทำไมพังพร้อมกันอย่างนี้ล่ะไอ้นี่รีบมาแล้วดูไอ้นี่ต้องรีบมาแล้วรถสำรองไฟฟ้าสองมันหกแต่มันลดทีละ220เลยนะแล้วเร็วคนงานบรรจุเหล็กอย่างช้าเลยผมรอเนี่ยโอเคมาแล้วด่วน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 ไฟฟ้าเริ่มขาดแล้วย่อยเอาเหล็กไปให้นี่เลยเออรีบเอาไปซ่อมเลยนะเออนี่มันใช้อะไรฟอร์มไม่นี่ใช้พอลิเมอร์ฟอร์มโอเคอยู่ไอ้นี่ก็เอาเหล็กไปฝูงเขาแล้วอาหารเราหมดแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวอาหารเราหมดโอ้โหอย่างไวอันนี้เราจะอัพเป็นที่เก็บของเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ฟาสเตอร์มูฟวิ่งงานโอเคเอาอะไรอีกดีอันนี้ใช้คนโมโหมายังไม่จำเป็นเท่าไหร่เอาเป็นอันนี้แล้วกันเออโอเคไปเอาแค่นี้ก่อนโอเค 3,000 ละซื้อเพิ่มครับโอ้หรือใบจรวดเรามันไม่ได้ 3,000 จะเอาคนมาเพิ่มไหมฮะเอาโอ้โหเราขาดของหนักมากโดนก็ขาดเอาแมชชีนเอาพวกนี้มาสำรองไว้เยอะก่อนโอเคมาไม่งั้นเนี่ยไม่ไหวแน่นอนอุปกรณ์เริ่มพังอยู่แล้วโอเคนี่กำลังจะเอาอาหารมาส่งนะ185หวังว่าคนในโคโลนีจะยังไม่อดตายกันนะเพราะว่าพวกนี้มันยังผลิตอาหารกันยังไม่เสร็จมันยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวโดนเลยเดี๋ยวคนจะเริ่มประท้วงแล้วทีเนี้ยโอเคมาแล้วอาหารมาแล้วทุกคนอย่าเพิ่งอดตายรีบลงเลยโอเคมีใครจะเดวอะไรอีกไหมดูก่อนเอาเนี่ยเอาอาหารอีกเอาอีกรอบเออเอาอีกรอบไปอีกรอบนึงรีบขนอาหารลงแล้วก็เอาเหล็กเข้าด้วยเรียกได้ว่าโดนทำงานหนักเออโดนทำงานหนักแน่นอนโอเคอาหารเราเยอะแล้วเหล็กเรามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไอ้โรงนี่พังไม่มีแมชชีนทำไมมาใช้แมชชีนกันเยอะอย่างนี้รีบผลิตลูกหลานเร็วรีบแต่งงานกันเลยทำไมไม่เอาคนมีคู่มาอยู่ดาวอังคารวะมันจะได้แบบมีลงมีลูกกันพร้อมเฮ้ยมีคนต้องการของเพิ่มโอ้แรกอันนี้เพื่อเอาคนเกลียดไม่เอาคนเกลียดเรามีเยอะแล้วไม่เอาเออผมรอจรวดเนี่ยคือตอนนี้เรามีปัญหาแล้วเรามีปัญหาแล้วก็คือเราไม่มีแร่ส่งกลับบ้านให้ทันจรวดที่เรามีนะผมว่าจะต้องเอาจรวดบินกลับบ้านไปมือเปล่าแล้วก็เอาคนมาดีกว่าไปกลับบ้านเลยน้ำมันเรามีเยอะไอ้นี่ก็เอาเหล็กขึ้นเรียบร้อยเอาเหล็กไปแลกอาหารเหมือนเดิมครับแต่ยังเอาอาหารเก็บเอ้ยเราไม่ได้สร้างที่เก็บอาหารให้มันเลยนี่หว่าไม่น่าแต่มันเอาออกช้าเออเอาพังให้แล้ว
โอ้โหแต่มันกินกันไวมากมันกินกันโคตรไวเลยเฮ้ยอะไรจะกินกันไวขนาดนั้นกินกันขนาดนี้กูเลี้ยงไม่ไหวโอ้โหกินกันโคตรดีไอ้พวกนี้ใกล้ผลิตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผลิตกันช้าน่ะต้องมีคนอดอาหารตายแน่นอนโดมเราเสร็จแล้วสร้างที่เชื่อมก่อนโอเคอ่ะตรงนี้รีบมาสร้างเลยแล้วเราก็จะทำอะไรดีเดี๋ยวขอคิดก่อนโรงเรียนไม่ต้องโรงเรียนอย่าพึ่งเรายังไม่มีสนามวิ่งเล่นเอ้ยไม่ใช่สนามวิ่งเล่นที่ออกกำลังกายเราต้องสร้างที่ออกกำลังกายก่อนส่วนสาธารณะต้องมาเพิ่มต้องมีครับของจำเป็นอ่ะฝาน้ำด้วยเอาอย่าลืมเลยเกษตรเราเนี่ยเอายังไงดีอันนี้ใช่คน3คนเดี๋ยวยกเลิกโครงการนี้มาหาวิธีทำเกษตรกันก่อนโอเคพออาหารมันจะหมดแล้วเนี่ยคือมันกำลังบินมาเพื่อเอาอาหารมาส่งต้องรออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวเลยไอ้พวกนี้ทำไมมันไม่ไปอยู่ประจำตรงนี้มาแบ่งหน้าที่กันผมว่าจะสร้างโรงนี้เพิ่มให้มันผลิตไอ้นี่ด้วยแล้วก็ผลิตเหล็กด้วยเพราะว่ามันเริ่มไม่ทันใจเราแล้วต้องเอาเพิ่มตรงไหนดีวะเอาจัดต่อกันเลยตรงนี้แค่อะไรมั่งโอ้ยของแค่นี้เองจิ๊บๆโอเคอาหารมาส่งแล้วประชาชนเกือบอดหิวตอนนี้ยัง12คนอยู่นะสำหรับคนยังไม่มีเด็กเกิดยังไม่มีอะไรเลยตั้งทีทำอาหารก่อนเลยด่วนแต่จะมีคนมาทำอาหารไหมเนี่ยในเมื่อมึงไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ทำอาหารอันนี้ผมว่าเรายุติไอ้พวกนี้ดีกว่ามันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดอันนี้มันใกล้เสร็จแล้วเอาให้มันเสร็จก่อนโหแต่เนี่ยทุบทิ้งไปเลยแล้วเราก็สร้างเป็นมหาลัยแทนเมื่อไหร่จะพังอะพี่โอเคตั้งเป็นมหาลัยแทนครับอันนี้ต้องการคนนะด่วนปลูกอะไรก็ได้เอาข้าวข้าวโพดอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จไฟฟ้าเราเอาไว้แล้วลบทีละร้อยน้ำเราจะเต็มแล้วน้ำเราไม่มีปัญหาเอามันฝรั่งเอาพงถั่วเอามาให้หมดไอ้นี่ยังขนอาหารกันลงไม่เสร็จเลยมันกินกันไปหมดจนจากอันนี้แล้วอาหารยังไม่เสร็จมีใครจะเดียวอะไรอีกไหมไอ้นี่เดียวอีกไหมไอ้นี่ไม่เอานี่ไม่เอาเมื่อกี้เราเดียวใครวะสารัตใช่ไหมสารัตเอาอีกเอาเรื่อยๆครับเอาเรื่อยๆฝารัฐต้องการเหล็กเราต้องการอาหารเพราะงั้นแลกเปลี่ยนกันผมอยากรู้มันเอาอาหารไปเก็บไว้ตรงไหนอ๋อเก็บไว้ตรงนี้บางส่วนก็เอามานี่ใช่ไหมโอเคเราไม่มีตลาดเลยเราไม่ได้สร้างตลาดให้มันเลยแต่มันก็ต้องใช้คนมันก็ต้องใช้คนอีกซึ่งคนเราไม่พอเนี่ยอย่างเนี้ยยังไม่มีใครไปทำงานเลยทุกคนแม่งมาผลิตไฟฟ้ากันทุกคนคือแบบมาผลิตไฟฟ้าแต่ไม่ห่วงตัวเองอดตายเลยไปอันนี้รีบเร่งเข้าเราต้องการเหล็ก
ตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เงินพันเราจะซื้ออะไรมาดีล็อกเก็ตยังแล้วกันดูก่อนจริงๆอยากเอาคนมาเพิ่มไงตอนนี้อยากได้คนเพิ่มมากต้องการคนจริงๆต้องการคนมากโอ้โหเขาปิดอันนี้แล้วอ๋อไม่เป็นไรปิดไปเดี๋ยวผมสำรวจตลาดก่อนสำรวจก่อนว่าใครมันเอาอะไรแลกอาหารบ้างผมจะเดลให้หมดเลยอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีบราซิลว่ะนี่บราซิลคนกรีด50 50บาทแลกอาหารทำไมน้อยจังอ่ะเอาไว้เป็นรายชื่อแล้วกันเดี๋ยวขอดูเจ้าอื่นก่อนขอดูเจ้าอื่นก่อนโอ้ยอันนี้ใช้แมชชีนไม่เอาแมชชีนกูใช้โอ้นี่ RC อันนี้คน8คนส่งจรวดไปเพื่อไปเอาคนมา8คนน่าสนใจไปเอ้ยอันนี้เขาเดียวแล้วเราไม่มีจรวดเราไม่มีจรวดงั้นเอาจรวดนี้บินกลับมาพร้อมกับซื้อของบางส่วนมาด้วยสำรองไว้ก่อนเลยเอาโดนมาเพิ่มด้วยใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดเลยตังค์อ่ะมาของพวกนี้มันต้องลงทุนครับเก็บไว้ทำไมตอนนี้ผมว่าเราเริ่มส่งวันนี้ทันแล้วผมอยากจะสร้างที่วางจรวดเพิ่มมันสร้างตรงนี้ไม่ได้อ่ะทำไมสร้างไม่ได้วะต้องหาสาเหตุก่อนทำไมพื้นที่เรามีอะไรพังหรือเปล่าอันนี้ได้แล้วผมว่านะเคลียร์มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่เท่ากันไอ้โลนี่เกกาแล้วลบทิ้งเลย ลบทิ้งเลย no เกกาแล้ว research complete anomaly ระเบิดทิ้งทันที funding received ตอนนี้เราจะวิจัยอะไรเพิ่มเอาเป็นเพิ่มความเร็วให้กับจรวดแล้วกันแล้วก็ปั่นออกซิเจนเพิ่มขึ้นที่อยู่ไม่ต้องเรามีอันนี้แล้วเรียบร้อยขอเป็นลิฟต์ขนส่งของระดับใหญ่เลยเล่นของใหญ่ของแรงเลยโมโหมาด้วยโอเคไปเอาแล้วรีบเอาของลงโอ้โหมันขนอาหารลงยังไม่ทันเสร็จเลยมันขนน้ำมันแล้วก็แร่เรียบร้อยเรียกว่าพร้อมแล้วอ่ะผมว่าต้องสร้างที่เก็บให้มันใกล้ๆหน่อยละไม่ไหวว่ะเฮ้ยอ๋อแล้วสตอมมาไฟฟ้าเราหมดแล้วได้ว่างานงอกทำไงดีวะสร้างเล็กไปก่อนสร้างเล็กไปก่อนแถวๆนี้วางไว้ก่อนแถวๆนี้ไม่งั้นมันเอาไปเก็บไกลนี่ไงเราโรงอันนี้เราก็ใช้ไม่ได้เราจะชาร์จแบตตอนกลางวันได้อย่างไรตอนกลางวันเราชาร์จแบตไม่ได้แล้วที่พึ่งคือไอ้แค่นี้เท่านั้นเลยจรวดก็ลงไม่ได้อีกโอ้โหนี่อย่างวะเตรียมพร้อมรอตอนกลางคืนได้เลยทุกคนวิกฤตไฟฟ้ามาแน่นี่ลกทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้หรอกโอเคมีคนมาทำอาหารมีอัปเกรดด้วยอัปเกรดเลยครับอัปเกรดเลยอันนี้มีอัปเกรดด้วยเอายังยังไม่ใช่ต้นนี้คนเรากี่คนแล้วอ่ะมันดูคนตรงไหนวะทั้งโคโลนี่เนี่ยมีกี่คนตอนนี้อันนี้6อยู่นี้อีก1อันนี้อ่ะอยู่นี้ไม่มีมีอีกหนึ่งอีกคนแล้ววะเนี่ยมันดูจำนวนตรงนี้ไม่ได้นะว่าบางทีมันเข้าไปทำงานมันก็ไม่ขึ้นโชว์จำนวนดิลำบากเลยโอเคตอนนี้ผมต้องรอให้พายุมันผ่านไปก่อนตอนนี้เราออกซิเจนเราเพียงพอน้ำเราเพียงพอ
ไฟฟ้าเราโอเคอยู่ยังได้อยู่นะเออถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแผงโซล่าเซลล์แต่ก็ยังใช้เพียงพออยู่ยังไม่แย่ยังไม่แย่เดี๋ยวรอหายก่อนเลย9 8เร่งเวลาเลย7แล้วผมว่าจะสร้างสวนสาธารณะตรงนี้เพิ่มเลยเพราะว่าสวนเราค่อนข้างที่จะน้อยเดี๋ยวคนมันหดหู่กันมีใครเดียวของอะไรมั้ยเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนี้เราจะหมดแล้วพายุจะหมดแล้วผมต้องเตรียมตัวซื้อก่อนโอเคระหว่างที่รอเรามาจัดการพื้นที่ก่อนพื้นที่เรามันไม่เท่ากันโอเคมาจะด่วนลงได้โอ้มันลงพร้อมกันเลยนี่พร้อมขึ้นแล้วไปกลับบ้านไปรอเอาคนมาเพิ่มดีกว่านี่ไงจรวดที่เราฝกไปมันเอาคนมาเพิ่มแล้ว6คนเดี๋ยวดูก่อนมีตรงไหนอันนี้คนอีกไหมโอ้ไม่มีแล้วมีใครเดียวของอะไรไหมเนี่ยบราซิลไม่มีรัสเซียไม่เอาของไม่น่าเดียวอันนี้ก็ไม่เอาสเปซไวล์ล่ะอันนี้ก็ไม่เอาเหล็กเรามีเยอะแล้วญี่ปุ่นก็เราเองนี่หว่าลืมจีนต้องส่งอาหารแลกกับเหล็กไม่เอาอันนี้แลกกับค่าวิจัยพอดูก่อนอเมริกาล่ะอเมริกาว่าไงอเมริกาไม่เอาแล้วอันนี้แลกเหล็กแลกกับคนกรีดไม่เอาอันนี้คนกรีดเอ้ยอันนี้หน้าเอาจรวดลำไหนของเราวะลืมชื่อจรวดอันนี้ชื่ออะไรชื่อนิจิมะ2ใช่ไหมนิจิมะ2โอเคลำนี้ต้องเลือกจรวดให้ถูกด้วยไม่งั้นนี่มันไปวุ่นวายกับ2ลำนี้ที่เราเอาไว้ขนขายของกันไม่ได้ตอนนี้คนในโคโลนีเราเยอะแล้วเริ่มมีขึ้นมาหน่อยจริงๆมันไม่ได้มี13คนหรอกมันมีเยอะกว่านี้ผมว่าแต่มันออกไปทำงานไงเนี่ยมันออกไปทำงานกันอาหารเรามีพอเพียงอ่ะเพราะว่าผมสร้างที่มันผลิตโพลิเมอร์แล้วอ่ะสองที่พอก่อนแล้วก็ที่ผลิตแมชชีนพาร์ทวันนี้ใช้ไฟ100อันนี้โอ้โหแต่ละอันใช้ไฟดูมากนี่อันนี้อันเดียวพอละอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนเรายังไม่เยอะค่อยๆขยายไปเนี่ยมันต้องใช้คนอีกโรงไฟฟ้ายังคนไม่เต็มเลยต้องหาคนมาทำงานนี่อีกรอจะโหลดบินไปถึงก่อนระหว่างรอนี่ผมซื้อของมาดีกว่าของจะหมดแล้วโอ้ไอ้นี่ก็ขนได้น้อยแล้วเกินไอ้ทิศเอามาแค่นี้ก่อนเฮ้ยแถวนี้นี่ทำไมยังไม่มีใครมาเคลียร์ของเลยต้องสร้างที่เก็บให้มันดิเอานี้ดิเอาเป็นตั้งตรงไหนอ่ะตรงนี้เอาใกล้ๆเออรีบเคลียร์มากองไว้ตรงนี้อันนี้เราสร้างผีดันแล้วต้องลบเราต้องสร้างอันที่ใหญ่ต้องเป็นกองใหญ่พื้นที่แถวนี้มันไม่เท่ากันแน่เลยจริงไม่น่ามันสร้างไม่ได้เออไม่น่ามันสร้างไม่ได้คุณจะพูดซ้ำทำไมวะงั้นตรงนี้เราจริงๆอยากสร้างอพาร์ตเมนต์รออะไรรอไหนๆเราก็มีเหล็กเหลือแล้วไอ้โรงเหล็กตรงนี้นี่เกะกะเลยทำไมมันเกะกะเลยเอาแท้งน้ำเดี๋ยวเราขยายมาฝั่งแถวนี้ก็ได้ไอ้นี่ก็เกะกะอีก The first colonists are... โอเคอันนี้มาถึงเรียบร้อย
อ่ะลงจอดที่เดิมงั้นต่อท่อขึ้นมาบนนี้ตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวจะทำแท้งเพิ่มให้ตรงนี้เอ้าลืมน้ำเก็บไว้เยอะเลยยังไงเดี๋ยวมันทิ้งเสียเปล่าอย่าลืมบาวด้วยอาหารมาฟุ่มอยู่แล้วเหรออาหารเราจะเยอะไปไหนอาหารเราอย่างเยอะเลยโอเคตอนนี้จรวดให้นั่นกลับไปถึงบ้านแล้วใช่ไหมเราเอาคุณมาเพิ่มมาจัดมาเราเอาคุณมาเพิ่มบอกเลยสบายไอ้นี่ก็ย่อยไปโหไอ้ตังเราเริ่มมีแล้วนะไอ้แถวนี้มันอะไรกันเนี่ยมันติดอะไรได้ยังได้โอ้โหยังอีกติดอะไรวะช่างแม่งช่างแม่งแล้วเอ้าทำไมมันเป็นหลุมเงี้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนติดอะไรวะยังไงก็จะทำให้ได้ต้องแบบอยากให้มันต่อกันมันจะได้สวยๆไงเฮ้ยมีของเทปใหม่ใครโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาแน่นอนตอนนี้ที่เก็บน้ำเราเพิ่มมาเป็น 6,002 แล้วนะอากาศยัง 3,006 อยู่อากาศนี่น่าเพิ่มว่ะแต่จะเพิ่มตรงไหนอ่ะเพิ่มตรงไหนหันไปทางไหนทำไมมันก็มีแต่เอาตรงนี้แล้วกันที่เดิมเอาเป็นที่เดิมเลยอ่ะจัดแท้งเพิ่มไปชุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันปั่นเสียเปล่าจะโดดนะจิมะพร้อมบินแล้วเหรอมีใครจะเดวอะไรอีกไหมไอ้นี่ยังเดวอยู่ไหมไอ้นี่ยังเดวอยู่เราสำรองอาหารไว้เลยเหรอสำรองไว้เลยก็ได้นะเออว่าไงคนกี่เราก็เยอะแล้วเราสำรองอาหารไว้เลยสำรองเยอะๆอุ่นใจอุ่นใจดีเอาเรื่อยๆครับผมจะทำอะไรต่อดีอ่ะไอ้โรงนี้ก็ยังไม่มีคนมาทำงานเลยเพราะว่าไม่มีคนมีแค่คนเดียวซึ่งไม่ใช่เอนจิเนียร์ด้วยเออได้ว่าเอาแพทย์เอาหมอมาทำงานอีกแล้วใช้คนไม่ถูกประเภทเมื่อไรไม่เป็นไรเมื่อไรจะมีลูกกันเนี่ยถามจริงมีลูกอย่างช้าเลย work hard slot ไม่เอาไม่เอาไม่อยากให้คนทำงานหนักมากเกินไปนะเพราะว่าโคโลนีเราก็สถานะมันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่มี2คนที่จิตตกกันอยู่ตอนนี้เลยไม่อยากให้มันทำงานหนักไปมากกว่านี้โอเค12คนมาเพิ่มแล้วครับมาเลยมาเลยไม่หนูมาเลยตอนนี้พี่ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนค่อยๆเคลียร์ว่ะ New colonists have arrived เดี๋ยวขยายติดอะไรอ่ะขอเคลียร์12คนมาเพิ่มแล้วเออเริ่มมีคนมาทำนี่แล้วต่อไปต้องทำโรงทำอันนี้ที่เราเคยพูดกันว่าเราจะมาทำกันเอาเลยจัดไปเอาเป็นอันนี้แหละตรงนี้เลย
ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้เรามีปัญหาคือฟอกอันเนี้ยมันยังไม่โอเคพวกอิเล็กทรอนิกส์เรามีโรงอันนี้ทำอยู่แล้วเพราะงั้นไม่น่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่ามันกินแร่นี่เยอะแค่นั้นเองแต่นี้เรามีพอเพียงอยู่แล้วเรามีส่งออกเหลือๆเรามีส่งออกเหลือๆแต่ตอนนี้เหล็กเราเริ่มลดแล้วเริ่มหน้าเปิดใช้นี่แหละยังก่อนยังก่อนดูมันลดดิแป๊บเดียวอีมันลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาไปสร้างอะไรวะคือมันสร้างไม่พอมันต้องเอาเหล็กไปซ่อมบำรุงพวกแทงพวกอะไรพวกนี้ด้วยดูดิใช้อันละ3เลยนะเออใช้อันละ3เลยเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องเปิดแล้วล่ะแต่ถ้าเปิดมันกินมาสร้างอันนี้ไม่ดีกว่าใช่ตอนนี้พร้อมบินกลับแล้วไปกลับเลยก็ได้กลับตัวเปล่าไว้แหละเตรียมไปเอาคนมาเพิ่มเอ้ามีนักท่องเที่ยวมาด้วย1คนนักท่องเที่ยวมาทำเพื่ออะไรตอนนี้มันอันตรายนะเออตอนนี้คือยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะแต่นักท่องเที่ยวมาแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรมาก็มามันก็เป็นอีกช่องทางที่สร้างรายได้ด้วยโอ้ยตอนนี้จรวดเราเยอะเลยเพียบเลยเออเพียบเลยนะไอ้นี่กำลังเอาของขึ้นอยู่ต้องเอาอาหารลงให้หมดก่อนเราจะเอากลับบ้านหรือว่าเปิดให้มันเออเปิดเพิ่มเปิดให้มันขายของเพิ่มเลยตอนเนี้ยคือ3แถวเนี่ยก็คือแบบบินไปกลับขายของอย่างเดียวหน้าที่อีกตรงนี้ก็คืออีก3มันก็คือแบบส่งของบ้างเอาคนมาอยู่บ้างแลกเปลี่ยนของบ้างอะไรแบบนี้ตามนี้เลยรวยเอาคนมาเพิ่มไหมเพิ่มอีกแล้วเหรอเอาเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าเอาของพวกนี้มาสต็อกไว้ก่อนแล้วก็เอาโดนมาเพิ่มฟังมาไอ้พวกนี้เอาเยอะๆหน่อยเราใช้เยอะเออเละหมดเหลือตังค์1,000โอ้ยไฟฟ้าเราหายไปเยอะเลยตอนกลางคืนโอเคไม่เป็นไรมันชาร์จได้ชาร์จไปก่อนเออชาร์จไปก่อนเริ่มคิดแล้วว่าจะสร้างไอ้นี่เพิ่มไอ้เตาไฟฟ้าเนี่ยแต่มันใช้โพลิเมอร์ในการซ่อมโพลิเมอร์เรายังผลิตได้น้อยอยู่ก็เลยยังแล้วกันโอ้ดูมันเอาของไปขึ้นโดนแถวนี้เริ่มน้อยแล้วนะรู้สึกว่างานเริ่มลดมือแล้วแต่ยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่ยังได้อยู่ที่ชาร์จแบตพออยู่นะถ้าที่ชาร์จแบตไม่พออีกจะโดดมาอีก12คนครับมีกำลังหนุนมาเพิ่มอีก12คนมาเลยยินดีต้อนรับเออยินดีต้อนรับมาเลยวิ่งไกลหน่อยนะโอ้โหตอนนี้เริ่มดูดีแล้วคนเราเริ่มเยอะแล้ว38คนแล้วอ่ะเออ38คนละน้ำเหล็กแถวนี้จะเยอะไปไหนงั้นผมว่านะเราเตรียมตัวทำโปรเจกต์ใหญ่เลยโปรเจกต์ที่ควรมีนั่นก็คือนี่เลยอาร์ติแฟกต์เอาตรงไหนดีจัดไปโครงการใหญ่เราจะทำโครงการใหญ่ใจเราต้องนิ่งติดอะไรวะเดี๋ยวติดอะไรอ่ะแถวเนี้ย funding received เออก็ว่าอยู่มันติดอะไรงง
โอเคมีจรวดบินมาถึงแล้วเอาของมาส่งไอ้นี่เสร็จแล้วก็บินกลับบ้านคือไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเราต้องแบบใช้ทรัพยากรเยอะดูดิเหล็ก300ไอ้เนี่ยใช้เยอะเพราะงั้นเนี่ยเราเตรียมตัวฟื้อเลยคอนกรีตไม่มีปัญหาเหล็กไม่มีปัญหามีปัญหาแค่โพลิเมอร์เท่านั้นมันจะไม่พอใช้เอาอีกอย่างหนึ่งก็เตรียมทำสวิตช์ไว้ด้วยสวิตช์อ่ะแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟถึงไหมเนี่ยโอเคประเด็นเลยก็คือเลเซอร์ต้องปกป้องตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรปกป้องนี่โอ้โหถูกกระบาดตกไฟนี่ซวยเลยนะต้องมาสร้างใหม่เลยนะเออไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันผมทำไอ้นี่เพิ่มดีกว่าส่งของช้าทำเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปอัพฝูงบินเพิ่มแล้วกันเฮ้ยฝูงบินไม่ใช่อันนี้โอเคจัดไปดูดีขึ้นแล้วนะดูดีขึ้นแล้วอ้าวตัวนี้เด็กเราจะหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำดูดีขึ้นมากเลยตอนนี้รอให้นี้เสร็จโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าแล้วผมว่าจะทำอันนี้ให้เสร็จแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะสร้างโดมเพิ่มในแถวนี้ขยายพวกกิจการแมชชีนพาร์ทแล้วก็โพลิเมอร์เพิ่มขึ้นเอาคนมาอยู่เพิ่มขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราต้องเตรียมปลูกต้นไม้แล้วยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปสุดไปวิ่งมาถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ